เจริญสุขเจริญธรรมธรรมะสวัสดีสวัสดีตนเจ้ากับแฟนรายการสารธรรมยามเจ้านะผู้ที่ติดตามนะกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะของอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยในโครงการเราไม่ทิ้งกันคนไทยใจดีเขามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเขาไม่ทิ้งกันในยามเกิดปัญหาภัยพิบัติขึ้นนะก็เป็นกรณีเป็นโครงการเฉพาะกิจที่ทำในครั้งนี้ได้เดินทางไปดูแลพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายครั้งแล้วนะโดยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบเพื่อกับผู้ที่เป็นประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี้เป็นครั้งที่สามครั้งแรกก็ได้ไปที่เทิงขุนตาลครั้งที่สองไปที่อำเภอเมืองตำบลแม่ยาวในครั้งที่สามนี้ก็คือครั้งนี้จะได้นำความช่วยเหลือไปลงแถวแม่สายเนาะจะแถวอำเภอเมืองแถวแม่สายจะเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดและก็เสื้อผ้าอาหารบางส่วนไปมอบขณะนี้ทีมงานพร้อมคณะทีมงานที่เดินทางมาด้วยกันก็เดินทางถึงอำเภอเงาแล้วออกจากลำปางที่5ตอนนี้ถึงที่แถวบ้านอ้วนกันเงาก็จะแวะพักที่ปตท.เงาเพื่อจะรวมพลดูรถแต่ละคันวันนี้มาด้วยกัน5คันรถบรรทุก3คัน4คันมาด้วยกัน4คันรถบรรทุก3คันแล้วก็รถตู้สำหรับผู้โดยสารนั่งมาด้วยกันจิตอาสาที่จะไปช่วยแจกของแถม1คันรถตู้1คันเป็น4คันวันนี้ขอบคุณสำหรับสถาญาติโยมติรวมโดยช่วยกันเป็นเจ้าภาพไม้กวาดนะไม้กวาดคนละมัด2มัดไม้กวาดมัดละ200สาวก็มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ได้นำปัจจัยส่วนตัวแล้วก็ปัจจัยที่สถาญาติโยมถวายร่วมบุญมาเอามาซื้อไม้กวาดแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดตลอดถึงได้มีญาติโยมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางก็ขอขอบคุณนะถึงเป็นส่วนบุคคลก็มีเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นองค์กรก็มีเป็นกลุ่มนี้ก็คือตั้งกลุ่มครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระอธิการสมคิดสุเมโธวัดบ้านร้องบ้านร้องพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมบรรร้องได้ร่วมบุญมีข้าวของส่วนหนึ่งนะมีข้าวของมีอุปกรณ์ทำความสะอาดเป็นไม้กวาดเป็นติดตั้งเป็นไม้กวาดแข็งไม้กวาดอ่อนเป็นกะละมังถังเปหลายอย่างพร้อมกับได้ถวายมอบปัจจัยกับคณะเพื่อจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ 14,000 บาทต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอธิการสมคิดเจ้าวาดวัดบ้านร้องเป็นอย่างสูงพร้อมกับทีมงานคณะทำงานคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนเนาะพี่เป็นไงประธานชุมชนบ้านร้องนะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเจ้าบ้านซึ่งก็อาศัยสะพานบุญไปประสานงานโยมแม่เล็กแม่ยาเล็กปวารีอินสุวรรณได้ไปประสานงานกับท่านอาจารย์ท่านสมปานเจ้าอาวาสวัดบ้านร้องท่านอาจารย์ก็ประสานกับทางผู้นำชุมชนก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้พี่น้องในชุมชนได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเนาะไปแล้วก็ดีใจแต่วันนี้เฉพาะของบ้านร้องเนี่ยคนเรามาสองลำรถเต็ม
สองลำรถเต็มๆเป็นน้ำจิตน้ำใจจากพี่น้องบ้านล้อมต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์และก็ประธานชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นอย่างดีเนาะซึ่งจริงแล้วแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเป็นก็มีการระดมกันอยู่แล้วอย่างบ้านร้องเป็นก็คราวก่อนนี่พี่น้องอสมทั้งกลุ่มอสมเป็นได้ร่วมด้วยช่วยกันในการระดมเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในนามของอสมเนาะแต่ก็ของเจ้าบ้านทั้งหมดนั่นแหละเอามารวมกันเอาไปช่วยแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นได้ร่วมกับอาตมาอีกเนาะต้องขอบคุณเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนตลอดไปถึงยังสถาที่ฟังรายการสารธรรมยามค่ำยามเจ้ายามบ่ายเตรมาจัดทราบว่าจะมาทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจะนำไม้กวาดการยามอย่างต่างๆนี้ไปมอบให้เปิ้นสถาญาติโยมก็ได้โอนปัจจัยมาช่วยนะโอนปัจจัยมาช่วยบางพ่องก่อปะกันก็ใส่ซองเอามาถวายแม่เป็นเจ้าภาพเนอะนะพี่น้องทางบรรจุดบรรปงใต้นะบรรจุดบรรปงใต้บรรนางแลหลายหมู่บ้านเนอะก็ช่วยมาเหมือนกันบรรจุดวันก่อนก็ตีแม่บัวขี้ท่าโปแม่บัวเลี้ยวชัยอุดแม่ท่านหนอมนำวงเนาะแม่จันเพ็ญชัยเรือนหลายท่านหลายคนโยมแม่ประพินก็ได้รวบรวมเข้าของเครื่องใช้ไม้กวาดอย่างต่างๆถวายนะนิมนต์ไปรับติบานก็ได้ไปรับมาวันนั้นก็เต็มล้ำเหมือนกันเนาะจากบ้านจุดบ้านบ้านโป่งใต้พี่น้องก็บ้านได้ละได้ทิ้งกันบ้านจุดนี้หลายรอบแล้วอาจจะมาไปทุกครั้งโยมแม่เขาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะก็อาศัยมีสะพานบุญอยู่ในพื้นที่หลายตีหลายแห่งหลายหมู่บ้านเพื่อเพิ่นอยากร่วมบุญตัวแต่ว่าเขาบ่มีสายงานหรือว่าสะพานบุญอยู่ในพื้นที่ที่จะแจ้งให้สถาญาติโยมได้รับทราบแล้วก็คอยประสานงานมา อีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ลืมกันบ่ได้ก็คือโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตบันฟอนคณะสถาบันฟอนแม่บนเขาเนาะแม่อุบลวันแม่บนหลายคนหลายท่านแม่จันฟองแม่ยาเรียบวังสมบัติแม่ยาจันสมเส้นทองหลังนี่บันปงแสนทองก็ทุกครั้งเหมือนกันมูนีอูเฮาเนาะได้เจอกันขณะนี้ก็เดินทางมาถึงอำเภองาวอำเภอใกล้จะถึงตัวอำเภอละนะเดี๋ยววันนี้จะแวะพักติ่มบำเพื่อจะให้คณะที่ติดตามด้วยกันมาได้พักผ่อนสักกรรมก่อนจะเดินทางต่อไปปลายทางก็คือเจียงไฮ้เนาะผ่านตัวเมืองเจียงไฮ้ไปอำเภอแม่สายวันนี้ก็ระหว่างเดินทางก็ป้าทีมงานของหลายๆกลุ่มหลายๆคณะเพิ่นก็เดินทางมาเหมือนกันมีคล้ายเคียงกันเนาะเพิ่นก็เอาไม้กวาดเอาอย่างมาด้วยช่วงนี้ก็คงจะนึกถึงว่าคนที่ประสบภัยเพิ่นต้องการอย่างเพิ่นต้องการในอย่างเสื้อผ้าอาหารก็คงจะเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้เพราะมีความช่วยเหลือมาจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ส่งความช่วยเหลือมาเป็นมูลนิธิก็ดีเป็นโครงการส่วนงานองค์กรต่างๆเนาะเพิ่นก็ระดมกันมาช่วยบางทีก็มาเป็นจังหวัดจังหวัดเพิ่นก็รวมเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาเลยเหมารถมาเอามาส่งก็คงจะเพียงพอเนาะสำหรับอาหารการกินต่างๆแต่ตอนนี้สิ่งที่ลำบากก็คือการที่จะอย่างใดเอาปั๊บมาฟื้นฟูสภาพบ้านจองห้องหอของเพิ่นให้อยู่ในสภาพที่ปกตินะก็คือสะอาดสะอ้านสามารถอยู่อาศัยได้เพราะตอนนี้มีคีปเปอร์คีโตมบางที่บางแห่งบ่ฮู้จะขยับไปทางไหนจะเนี่ยอย่างใดก่อนอย่างใดหลังคีปเปอร์นี่กล่องเป็นผู้เขาเล่ากาสถาญาติโยมต้องอาศัยรถตักอาศัยรถหลากออกไปทิ้งก็คงจะทยอยกันทำเนาะก็มีมูลนิธิหลายๆมูลนิธิติดช่วยกันในเรื่องนี้โดยการจ้างรถมาจ้างรถมาเอารถมาตักมาขนออกไปมีการรวบรวมรถรวมกันเติมน้ำมันให้ผ่องหารถมาผ่องบ
างเตื่อก่อนลดฟรีโอ้หานคนไทยช่วยกันครั้งนี้รู้สึกดีใจพี่น้องตังร้อยเอ็ดนะตังอีสานป้าเอารถไถมาเป็นขบวนมาช่วยกันไถคลิปเปอร์ออกอ่ะไถคลิปเปอร์ออกจากบ้านจากจองของพี่น้องเจ้าบ้านแต่เพิ่นก็ต้องอาศัยน้ำมันจากคนใจบุญทั้งหลายเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะลงไปในพื้นที่เขาจะไปดูว่ามีส่วนอย่างที่จะเอามาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวคนพี่น้องบรรเทาใดพ่องเพิ่นมีอย่างอยากจะให้ประชาสัมพันธ์อยากจะขอความช่วยเหลือก็ฝากกับสถานพี่น้องติดตามกันนะติดตามไปเอวกันวันนี้จะไปเอวทางไลฟ์สดนี่ปล่อยแม่ได้ติดตามไปเนาะเอวไปด้วยกันไลฟ์สดไปตัวให้จะให้สถาญาติโยมได้หันได้ดูไปตัวว่าตอนนี้คณะไปถึงไหนแล้วทำอย่างใดพ่องก็คงจะเป็นช่วงไปช่วงนี้ก็คงจะจบคลิปที่ปั๊มน้ำมันเนาะตอนนี้ยังบ่ถึงปั๊มแต่สกรรมก็จะถึงปั๊มน้ำมันแล้วคณะก็ติดตามกันมาติดตามกันมา4คันถึงแยกไฟแดงเงาละถึงแยกไฟแดงเงาระหว่างทางก็มีฝนตกอยู่หลายช่วงตกบางช่วงก็ตกหนักบางช่วงก็บ่ทันใดน้ำมีน้ำไหลผ่านหนทางอยู่หลายจุดนะคนที่ขับรถเล็กรถเก๋งการรถเนี่ยการนี้ให้ระมัดระวังการเดินทางในช่วงจากค่ายนะค่ายประตูพาลงมาถึงเงานี่มีฝนตกนะก่อนจะถึงก็มีตกเหมือนกันเลยเสด็จมาเลยตั้งแยกของเสด็จมาก็ฝนตกนักตอนนี้ตีเงาก็หยุดละนะหยุดแต่มีร่องรอยของฝนตกน่าจะตกช่วงของตีสี่มาจนถึงตอนเจ้ามีร่องรอยน้ำอยู่เยอะอยู่ตอนนี้พายุก็ยังเข้ามาแหมลูกหนึ่งนะแต่ว่าหันว่าบรรนักเต่าพายุยางิพายุลูกนี้ก็เข้ามาปะทะติอีสานก่อนนครพนมนครพนมก็ต้องเตรียมตัวเด้อพี่น้องนครพนมน่าจะเข้าแล้วตอนนี้พายุที่นครพนมยังไม่ได้โทรไปหาน้องสาวที่นครพนมก็จะว่าเป็นอย่างไรเพราะน้ำคงก็หนุนสูงวันก่อนนี้จุดเตี่ยตมาไปพักจุดแรกกดติ๊กกระต๊อบหน่อยนะติไปพักตอนเดินธุดงคืนแรกนั้นน้ำท่วมไปถึงพออันเป็นถ่ายรูปมาคือพอเป็นเวิ้งน้ำไปหมดโอ้ถ้าไปอยู่ตอนนั้นคงจะน่ากลัวน่าดูน้ำขงก็น่ากลัวแล้วเนี่ยแล้วก็มันตั้งหลังก็ล้อมรอบอ่ะบริเวณนั้นจะเป็นเกาะอยู่แล้วนี่ก็คือเตียนนครพนมเนาะแล้วฝนตกซ้ำนี่ก็น่ากลัวอยู่ถ้าฝนตกซ้ำน้ำมันแบบมีตีระบายไปไหนมันก็จะท่วมในพื้นที่เนาะท่วมกระจายก็คงจะมีฝนกระทบในวงกว้างเหมือนกันเอาละถึงปั๊มปตท.เงาละจะได้พักสักกรรมรอทีมงานต่างๆมาพร้อมกันกู้ภัยก็ยังขึ้นไปอยู่กู้ภัยก็ขึ้นไปรถเจ้าไหนก็กู้ภัยก็มีของมียังไปกันเหนียวส่วนใหญ่ก็เป็นเอาความช่วยเหลือไปช่วยกันมีของเยอะแยะไปหมดนี่ก็เหมือนมันองค์กรคณะต่างๆต่อไปกันปตท.เนี่ยกับแม่ที่เขาเติมน้ำมันฟรีน่ะนั่นน่ะนะเดี๋ยวในถ่ายยังหลายแล้วถึงปตท.เงาก็ใช่ใช่
ันนี้ทีมงานก็ไปหลายชุดหลายคณะด้วยกันอันนี้ก็รถลำปางโอ้อันนี้มาจากอีสานมาจากอำนาจเจริญเหรอฮะไปเชียงรายเอาไปเชียงรายจันก็ไปเชียงรายไปจุดไหนอำเภอเมืองหรือว่าไปแม่สายน่าจะเข้าไปลึกกว่าครับลึกกว่าเนาะออกไปมาจากอำนาจเจริญมาจากลำปางครับอาจารย์ลำปางเหรอครับเอารถอำนาจเจริญบ้านอยู่นู้นเหรอของไหนกู้ภัยอะไรกู้ไม่ทราบครับอ๋อไม่ทราบพระอาจารย์มาจากไหนครับเนี่ยมาจากลำปางเหมือนกันครับอเอาลำปางวัดบรรพตสถิตอันนี้ของแม่ท่าบุญกันแม่ท่าบุญครับโอ้ดีจะเข้าไปในพื้นที่ตอนนี้ติดต่อขอหรือยังติดต่อแล้วครับพื้นที่เขายังมาคอยมีคนเข้าแดดแหละอำเภออย่างจุดไหนลำปางจ้างป่าจ้างกันตำบลป่าจ้างแหละโอ้เข้าไปติดเทศบาลก็ไปได้น่าจะเข้าไปตรวจบ้านตัวหมู่บ้านป่าจ้างเองเนาะบ้านป่าจ้างเองเนาะอาจารย์ขออันนี้จิ๊